วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากดวงความรักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16มีนาคมถึง31มีนาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากมายเลยค่ะค่ะดูพลังงานพื้นดวงกันก่อนนะคะว่าชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนพื้นดวงท่านเป็นยังไงปักนี้นะพื้นดวงก็คือดวงภาพรวมนะคะพลังงานไพ่ใบที่1ขึ้นเพจอัพสอร์ดเจ้าชายถือดาบนะไพ่ใบนี้แปลว่า1มีการเริ่มต้นอะไรมีใหม่ได้ข่าวดีก็ได้นะคะเป็นความมั่นอกมั่นใจของท่านได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนอายุน้อยกว่าลูกหลานบริวารพนักงานท่านได้ลูกน้องใหม่อะไรแบบเนี้ยหรือได้ข่าวดีเรื่องลูกก็ได้นะถ้าใครมีลูกนะถ้าไม่มีลูกไพ่ใบนี้อาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารน้องๆเกิดเรื่องแบบที่ท่านอาจจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเขาไหมก็ได้หรือเขาเองประสบความสำเร็จนะในเรื่องเงินถ้าเป็นลูกใช่ไหมเรื่องเงินเรื่องหน้าที่การงานเขาโดดเด่นท่านก็ภาคภูมิใจในตัวเขาถือว่าเป็นเด็กเก่งเด็กถือดาบเป็นเด็กเก่งเด็กเฉลียวฉลาดนะคะหรือความรักอาจจะเป็นรักต่างวัยเข้ามาก็ได้ด้วยนะแปลได้หลายอย่างนะคะไพ่ The Hermit นะอันนี้เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวท่านนะอาจจะเป็นปู่ฤาษีตาไฟหรือองค์พญานาคก็ได้นะคะเพราะเนี้ยเป็นลำธารเป็นน้ำด้วยนะอาจารย์ก็แปลตามหน้าไพ่นะราชินีดาบแล้วก็ราชาถ้วยเป็นพลังงานของความมั่นอกมั่นใจในตัวท่านเลยไพ่เซนเตอร์ขึ้นเจ้าชายถือดาบราชินีถือดาบนะฮะแต่ท่านก็มีความมีเมตตาใจดีคือเป็นคนใจดีแต่ก็มีความเข้มแข็งใจดีแต่ไม่อ่อนแอนั่นแหละค่ะนะเป็นคนที่ขยันมากเรื่องของงานจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานเข้ามาเยอะมากแปนเรียนเนี่ยถือว่าชาวเมถุนเป็นคนที่แบบเขาเรียกมีพรสวรรค์นะพรสวรรค์ทำงานเนี่ยงานบางอย่างนี่คนอื่นเขาทำไม่ได้นะยังอยู่ในบริษัทเนี้ยท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานอย่างเงี้ยคนอื่นทำไม่ได้แต่ท่านทำได้ท่านมีความสามารถพิเศษนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวมันแปลว่าธุรกิจท่านจะมีเกณฑ์ขยับขยายโครงการออกไปอาจจะเกี่ยวข้องกับโน่นเลยต่างประเทศก็ได้ขยายธุรกิจไปต่างประเทศนะเกิดความสำเร็จร่ำรวยมั่งคั่งนะเกิดขึ้นนะคะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยก็เป็นข่าวดีเหมือนกันเนี่ยข่าวดีเรื่องเด็กๆลูกน้องบริวารที่อาจารย์อ่านไปนั่นแหละหรือข่าวดีใครปรารถนาการตั้งครรภ์ก็จะตั้งครรภ์ได้นะคะส่วนไพ่เดอะมูนเนี่ยปิดด้วยไพ่เดอะมูนเนี่ยอาจจะแปลว่าท่านยังมีความห่วงใยนะความห่วงใยต่อให้เขาเรียกว่าอะไรตอนให้ลูกจะโตอ่ะนะชาวเมถุนถ้าท่านมีลูกก็แปลว่าท่านก็ยังห่วงใยลูกเนี่ยขึ้นความผูกพันกับเด็กนะห่วงใยลูกเป็นอย่างนั้นนะตัวท่านน่ะต่อให้เขาก็เอาตัวรอดแหละเขาก็เก่งแหละแต่ท่านก็ยังเขาเรียกว่าปล่อยวางไม่ได้ในเรื่องลูกรักลูกมากๆถ้าเรื่องลูกอาจารย์จะแปลแบบนั้นแต่ถ้าลูกน้องบริวารอาจจะเป็นประเด็นว่าลูกน้องบางท่านที่อยู่มานานน่ะคนลูกน้องเก่าแก่มีเกณฑ์ที่จะเหมือนลาออกไปทำงานของเขาเองไปมีบทบาทในชีวิตเขาเองหรือเขาบอกว่าเขาต้องกลับไปดูแลครอบครัวที่บ้านเขาก็ได้ถ้าเขาอยู่กับท่านมานานนะอาจจะเสียลูกน้องเก่าๆไปแบบนี้ก็ได้แต่ท่านก็จะมีลูกน้องหน้าใหม่เข้ามาไม่ต้องห่วงเด็กถือถ้วยเข้ามาแล้วเป็นลูกน้องที่ดีนะลูกน้องที่อาจจะพูดถึงบทบาทในแง่ของการทำงานอาจารย์เขามองว่าเขาคนละบทบาทคนนั้นอาจจะดูว่าเข้มแข็งเด็ดขาดแต่คนนี้จะมีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยมนะมันก็คนละเรื่องที่เข้ามาแต่ก็เก่งเหมือนกันถ้าเป็นลูกน้องอาจารย์จะไปอย่างนี้นะถ้าเป็นเรื่องของความรักล่ะถ้าในพื้นฐานดวงเนี่ยอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะมีความไม่เข้าใจกันเนี่ยจะเป็นเรื่องเก่าๆที่เหมือนกับเราปล่อยวางไม่ได้เรายังหวาดระแวงคิดมากคิดเยอะไพ่เดอะมูนเนี่ยคิดมากคิดเยอะว่าเขาอะเลิกกันจริงหรือเปล่าเขามีเราคนเดียวไหมหรือว่าเขาแอบคุยนะคะชาวเมถุนยังคิดเยอะในเรื่องของความรักยังตัดใจไม่ได้ก็ได้ทั้งๆที่เขาอาจจะไม่มีอะไรแล้วนะอยู่ในดวงเนี่ยอาจารย์มองเขาโฟกัสในเรื่องงานแล้วเขามุ่งมั่นไปเรื่องโน้นแต่ท่านยังคือคนเราอดีตที่มันมีบาดแผลทางใ
อดีตที่มันเคยเจ็บปวดเนี่ยมันก็ตัดใจแบบลืมยากยังคิดวนเวียนอยู่อาจารย์มองอย่างนั้นนะโอเคเรามาเน้นเรื่องของความรักอีกครั้งนะคะคนมีคู่ก่อนนะคะประงานดวงความรักคนมีคู่ค่ะท่านได้ไพ่8ไม้นะฮะเป็นการพัฒนาความเติบโตแต่ไพ่ขยายด้วยไพ่เสี่ยวเหรียญแปลว่าความสัมพันธ์ตอนเนี้ยมันอาจจะมีปัญหานิ่งๆขาดการติดต่อบางคนก็บล็อกกันไม่คุยกันอะไรประมาณนี้นะแต่แล้วก็ยังมีไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะการนัดเจอการปรับความเข้าใจเกิดขึ้นนะฮะไพ่4ไม้เท้านะฮะเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายนะคนหนึ่งอยู่ในบ้านคนหนึ่งอยู่หน้าประตูบ้านน่ะนะฮะเป็นการที่จะแบบเกณฑ์คุยกันนะอาจารย์มองงั้นเดี๋ยวอาจารย์ปรับกล้องนิดนึงโอเคนะคะเป็นการนัดเจอเพื่อสะสางปัญหาปรับความเข้าใจจะเอายังไงเนี่ยไอ้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยจะไปต่อกันไหมจะยังมีกันและกันหรือเปล่าเหมือนกับอาจารย์มองว่าชาวเมถุนก็ต้องการความเด็ดขาดอ่ะถ้าคุณจัดการปัญหาคุณไม่ได้ก็ทางใครทางมันนะแรงพอสมควรนะไพ่ขึ้นแบบนั้นเลยนะคะไพ่7เหรียญเนี่ยท่านเริ่มที่จะกลับมาโฟกัสกับงานโฟกัสกับตัวเองนะคะเมถุนท่านจะเป็นอย่างนั้นท่านจะเหมือนยื่นคำขาดนะ5ดาบอาจารย์มองนะยื่นคำขาดกับเขาเลยว่าเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่าๆอยู่คุณยังไม่ขาดกันดีคุณก็ไปจากชีวิตฉันไปจากชีวิตของกันและกันเลยประมาณนั้นเลยอยู่คนเดียวได้นะเนี่ยมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นนะอาจารย์มองนั้นเลยอ่ะทีนี้เรามาดูคนคนนั้นล่ะเขาจะทำไงเขารู้สึกยังไงถ้า2ไม้รู้สึกเครียดกังวลละตัดสินใจแบบไม่ถูกเลยจะเอายังไงนะคะนั่งจับเจ้าอยู่ที่ที่โต๊ะทำงานนั่นน่ะคิดจนแบบหัวสมองจะระเบิดเลยลักษณะท่าทางจะเห็นหน้าไพ่ชัดเจนเลยนะคะเห็นหน้าไพ่ชัดเจนว่าเป็นความเครียดนะเป็นความเครียดทาวเวอร์ขึ้นมาอาจารย์ว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเด็ดขาดพังคือพังแล้วเขาพังกับใครล่ะเขาพังกับใครอ๋อรู้ละกับสิ่งเก่าๆที่คืออาจารย์มองปัญหาเก่าเขาก็จบกันไปตั้งนานแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่คาราคาซังในแง่ผลประโยชน์นะผลประโยชน์แล้วยังไงอีกแน่นอนค่ะเขาเลือกท่านพลังงานความรักเขายื่นถ้วยยื่นความรักให้ท่านละเขาบอกเลยว่าเด็ดขาดเลิกเด็ดขาดแบบถอนรากถอนโคนคุณเห็นไหมตึกถล่มอ่ะแล้วมันจบแล้วจริงๆนะฮะต้นไม้ยืนตายซากละนั่นแหละคือสิ่งที่เขาทำเพื่อคุณได้แล้วยังไงอีกให้เกียรติคุณค่ะคุณเป็นผู้หญิงที่เขารักปรารถนายกย่องให้เกียรติถ้ายังไม่แต่งงานแปลว่าเขาจะขอคุณแต่งงานได้เห็นไหมฮะแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยกันเป็นคู่แต่งหรือไม่แต่งเขาก็จะบอกว่าผมจะรักคุณตลอดไปนะดอกบัวน่ะมันคือความจริงใจนะดอกบัวคือสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ความมีคุณธรรมเขาจะรักและภักดีกับคุณไม่ว่าคุณจะเพศหญิงเพศชายเพศที่3ปรับเข้ากับดวงคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณรักและภักดีกับคุณเท่านั้นนะคะขอให้สรุปในอนาคตความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นภาพดอกบัวขึ้นใหม่แล้วชาริออตไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศเขาไม่มีวันที่จะเปลี่ยนไปจากคุณหรอกค่ะเขาได้ตัดสินใจแล้วเนี่ยเขาเลือกคุณแล้วจริงๆเห็นไหมฮะไพ่ขึ้นแบบสวยงาม10ถ้วยไพ่ครอบครัวไพ่แฟมิลี่สัญลักษณ์ฟ้าหลังฝนเห็นลุงกินน้ำใช่ไหมคะพลังงานดอกบัวเนี่ยขึ้นเต็มเลยค่ะ
พลังงานความรักที่ยิ่งใหญ่ความซื่อสัตย์ค่ะและอาจจะแฝงด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยอาจารย์มองไพ่นี้สื่อถึงองค์เทพพระแม่ลักษมีได้นะหรือพระแม่กวนอิมก็ได้นะคะโอเคพลังงานอีกสัก3ใบอะไรอีกเห็นไหมคะ3ถ้วยเป็นสังคมที่แบบมีความสุขละออกหน้าออกตาทางสังคมมีงานเลี้ยงไปด้วยกันได้เลยนะคะเอ็มเพรสคุณเป็นผู้หญิงที่แบบเขาบอกเลยว่าคุณมีค่าคู่ควรที่เขาจะยกย่องและให้เกียรติค่ะเพจออฟซอร์ดเขามีความจริงใจกับคุณมากนะคะใครกล้าแบบเข้ามาแย้มหรือมาทำอะไรอะทำให้ครอบครัวแตกแยกทำให้ความรักของพวกคุณมีปัญหาเขาจะออกหน้ารับแทนทุกอย่างเขาจะเขาเรียกว่าสกัดกั้นสิ่งไม่ดีอะขจัดออกไปจากชีวิตคุณกับเขาเขากล้าที่จะเผชิญกล้าที่จะเป็นส่วนหน้าให้คุณอะนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คนรักมีให้กันนะโอเคอาจารย์ขอไพ่สรุปจากพลังงานไพ่มิราโคลอ่ะใบนี้ออกมาเปิดเลยนะโอ้โหเคมีเข้ากันเลยค่ะคุณกับเขาอะพลังงานตรงกันมากสัมพันธ์ที่ดีเลยค่ะมีปัญหาอะไรก็จะแบกรับค่ะเขาจะทำเพื่อคุณเขาจะไพ่ใบนี้อาจจะเขียนว่าอาจารย์ไม่ได้มองที่ข้อความก็แล้วกันอ่ะอาจารย์มองอย่างนี้ก็แล้วกันไพ่วันนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์เขาอาจจะสอนงานคุณอะไรบางอย่างโอบกอดคุณให้ความกระชับความสัมพันธ์ความอบอุ่นกับคุณต่อเนื่องด้วยไพ่นะอาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะไม่ได้แปลจากข้อความไพ่เสมอไปนะโอเคพลังงานใบที่4เห็นไหมฮะโอ้โหแพชชั่นความหลงไหลนะเคมีเข้ากันพลังงานมันเข้ากันมันก็จะมีอะไรที่มันนะฮะหวือหวาได้อาจารย์บอกเลยนะแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งเลวร้ายอาจารย์บอกเลยว่าคนคนนี้นะฮะจะปกป้องเนี่ยจะปกป้องคุ้มครองคุณและตัวเขาเนี่ยยอมเป็นทาสเห็นไหมโซล่ามยอมเป็นทาสรักคุณไม่เปลี่ยนใจไปจากคุณเด็ดขาดนะคะยอมทุกอย่างเพื่อคุณโอ้โหแบบเขารักคุณมากจริงๆเลยโอเคขอดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่โรแมนซ์แองเจิลนางฟ้าเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่าคุณเหมือนคนที่เป็นคู่กับเขาตั้งแต่อดีตชาติมาแล้วและคุณเนี่ยเวลาอยู่กับคุณเนี่ยมันจะทำให้เขาระลึกถึงสิ่งเก่าๆเหมือนเตือนความทรงจำเขานะคะมันจะมีพลังงานที่เขารู้เลยว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่จะเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไม่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรอยู่เขาบอกเลยว่าเวลามีคุณเนี่ยทำให้เขามีพลังมีความรู้สึกอยากที่จะทำงานมีเป้าหมายในชีวิตนะนะคะและคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นด้วย This could be the one นะคะเขาคุยได้ทุกเรื่องกับคุณนะคะเวลาเขาเหนื่อยล้าคุณจะเป็นพลังงานทำให้เขากระปี้กระเป๋าขจัดพลังงานลบออกไปเมื่อเห็นหน้าคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกค่ะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดนะพลังงานคนโสดนะคะราชาเหรียญว้าวดีมากเลย6ไม้คนโสดท่านจะเจอคู่ที่แบบมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะรวยมากหรือไม่ถ้าไม่ใช่เจ้าของธุรกิจมีหน้าที่การงานที่ระดับแบบมี power บอกเลยนะคะหกไม้นะคะเขาจะให้เกียรติและรักคุณมากๆนะคะเจ็ดดาบถ้ามีเรื่องเก่าๆอาจจะก็ต้องบอกเนาะถึงแม้ว่าเรื่องเก่าๆเขาอาจจะมีอะไรที่ยังติดขัดอยู่นะบอกก่อนเลยแต่เขาจะพยายามทำและเคลียร์ปัญหาเก่าเขาเพื่อคุณได้นะฮะแสดงว่าคนเข้ามายังเคลียร์ปัญหาเก่าไม่จบนะคะดูนิดนึงนะคะคนโสดนะคนที่เข้ามาจะยังไม่โสดจริงค่ะและยังไงอีกราชินีเหรียญ
ต่เขาบอกเลยว่าคุณคนเดียวอ่ะที่จะทำให้เขาเลือกนะคือคนเก่ามันเป็นแค่คนที่ยังไม่ถึงขั้นแต่งงานอ่ะแต่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเลือกที่จะแต่งงานด้วยนะคะการตัดสินใจแต่งงานกับการตัดสินใจคบแบบดูใจอ่ะมันจะคนละเรื่องนะคะเขาอาจจะดูใจกับคนนั้นหรือลองคบหากันแต่แล้วมันอาจจะเคมีไม่เข้ากันมันไปกันไม่ได้จนกระทั่งมาเจอคุณอ่ะเจอปุ๊บแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าเออมันใช่เลยมันโดนใจเฮ้ยอยากแต่งงานขึ้นมาทันทีอ่ะอะไรประมาณนี้มีเป้าหมายในชีวิตขึ้นมาทันทีเห็นไหมรู้สึกแบบโอ้รักมากรักมากอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่ใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้โหคนโสดคุณเจอคนที่ใช่แล้วล่ะค่ะขอให้คุณมีความสุขนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะความสุขทุกด้านนะไม่ว่าจะความรักการเงินการงานปังๆค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ